ความคิดไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าจะเป็นความคิดฝ่ายไหนก็ตามและทุกมักเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถแยกความจริงของธรรมชาติออกจากความคิดปรุงแต่งของคุณเองได้สวัสดีค่ะอุ๋งอิ๋งค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษณ์หรือว่าเอนเนกรัมศาสตร์ในการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นเมื่อเข้าใจธรรมชาติแล้วจะได้ไม่ต้องถามซ้ำๆแล้วว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างงูทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมแค่เข้าใจทุกก็จางศึกษาเพื่อวางเลขลักลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเรานี่แหละที่มีสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราเริ่มวันนี้ตอนนี้แหละแต่สิบ่เริ่มก็แล้วแต่ประเดี๋ยวบ้างครับในแก่นคนก้าวลักค้นหาตัวตนเข้าใจคนให้ตรงจุด Episode 3กับ Fixation ความคิดยึดติดฉบับย่อค่ะในคลิปคนทั้ง9ลักดิฉันได้มีการสอดแทรกเนื้อหานะคะของ fixation หรือว่าความคิดยึดติดไว้แล้วซึ่ง fixation นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของแก่นหรือว่าโครงสร้างประจำลักถ้าคุณตั้งใจฟังตั้งใจดูไม่ได้กดข้ามหรือว่ากดสปีด 1.25 1.5 แล้วก็ฟังไม่ได้สับคุณจะเห็น fixation ปรากฏอยู่ในคลิปคนทั้ง9ลัก previously on passiongกิเลสส่วนใจหรือว่า passion emotional pattern emotional fixation เป็นแรงขับเคลื่อนทางใจที่กระเพื่อมอยู่ด้านในกิเลสทั้ง9ซึ่งก็ถูกแทรกเอาไว้แล้วนะคะในคลิปคนทั้ง9ลัก Oh you still don't know what กิเลส is ตามลิงก์มาเลยครับ This is very important ขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสในหมู่มวลมนุษยโลกที่มีก้อนสมองมีฮอร์โมนเราก็ต่างมีสะเก็ดมีคราบมีละอองของกิเลสเหล่านั้นแหละแฝงอยู่บ้างจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่คนแต่ถ้าเป็นกิเลสตัวหลักประจำลักนั้นๆนั่นก็ถือว่าเป็นแก่นกลางของลักนั้นๆมันก็จะเด่นชัดมากๆแกเพราะมันจะเกิดขึ้นแล้วก็โผล่ขึ้นมาแบบจำซ้ำซากๆสะสมบ่มเพาะเป็นแพทเทิร์นเป็นลูปเดิมๆจนมันกลายเป็นลักหลักในตัวเรามันก็คือหนึ่งใน law of seven กับ law of dharma กฎของธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดา law of karma กฎแห่งกรรมใครทำอะไรไว้มันก็ได้แบบนั้นแหละ law of three law of seven law of one is nopalaka thank much very good enneagram symbol เรียนเชิญนะคะตามลิงก์ไปได้เมื่อปลูกอะไรไว้เราก็จะได้ผลแบบนั้นใครทำอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นเมล็ดของมะม่วงไม่มีวันจะโตออกมาเป็นทุเรียนค่ะสารที่เคารพค่ะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเช่นเดียวกันกับ fixation หรือว่าความคิดยึดติดกิเลสทางความคิดกิเลสส่วนหัว mental fixation เป็นทัศนะเป็นมุมมองเป็นแนวคิดอะไรบางอย่างที่มันติดหนุบหนับอยู่ในหัวเราที่ถูกปรุงแต่งโดยใครนะอ๋อเราเองอะตามแบบฉบับลักษณ์ของเราเราจดจ่อกับอะไรเราก็จะพุ่งตรงไปหาสิ่งนั้นกลายเป็น habit of mind ความเคยชินของจิตที่ขับเคลื่อนอยู่ในระดับที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวในจิตใต้สำนึกสมองมนุษย์มีความ sophisticated มากซับซ้อนในเรื่องที่ไม่จำเป็นเก่งๆเมื่อ fixation ผสมโรงร่วมกับเชื้อเพลิงกิเลสทางใจส่งออกไปสู่ action ในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจในทุกๆสิ่งที่เราเลือกพูดเลือกพิมพ์เลือกถามเลือกมาเล่าเลือกรับในทุกๆ status ในทุกๆ comment วิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารท่าทางสีหน้าคำพูดหรือแม้แต่ความเงียบทุกสิ่งที่มาจากเราล้วนสะท้อนให้เห็นตัวตนของเราเห็นจุดใส่ใจและนิสัยส่วนลึกพลังงานบางอย่างมุมมองทัศนคติและคุณภาพของใจเรากลายเป็นลวดลายความคิดในแบบของเราจากต้นกล้าเล็กๆที่เราบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กก็เติบโตแผ่กิ่งก้านเป็นจริตเป็นพื้นอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพเราจากรากฝอยมันก็เติบโตกลายเป็นรากแก้วเป็นแก่นเป็นอุปนิสัยเป็นอัตลักษณ์เป็นสันดานกลายเป็นรหัสชีวิตเป็นค่า default ความคิดที่เราฟิกซ์เซตอัพมันขึ้นมาเป็นอุปาทานเกิดเป็นการยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นตุเป็นตะมันก็เลยทุกข์เพราะว่าความซับซ้อนนี่แหละเพราะเราไปยึดเอาเองว่าไอ้สิ่งปรุงแต่งของเราเนี่ย
มันเป็นความจริงมันเป็นของจริงเราเหมือนมีห้องนึงในจิตเราที่ถูกเปิดออกบ่อยเหลือเกินเราก็เคยชินกับการที่ต้องตรงไปที่จุดนั้นไปยังเส้นทางเก่าๆไปอยู่นั่นแหละที่เดิมที่เดียววนๆซ้ำๆวนๆซ้ำๆขดๆวนๆเหมือนภาพวาดผู้ป่วยจิตเวชมันก็ติดๆขัดๆไปหมดออกไปไหนไม่ได้เพราะไม่ไปเองใครจะบังคับใครได้จริงไหมยังหลงทางอยู่ในห้องแคบๆที่เราไปยึดว่ามันจริงแท้มั่นคงที่สุดมันใช่ที่สุดมันจะพาเราหลีกหนีสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาความกลัวในแบบของเราความเครียดในแบบของเราความกดดันในแบบของเราเพื่อ react and response เพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆที่ต้องเผชิญในชีวิตตามแบบฉบับลักษณ์ของเราให้ได้สิ่งที่เราต้องการมาซึ่งลักษณ์ของเราIt could be a home or it could be a cage. เขาว่ากันว่าเมื่อมุมมองเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนเพราะเราจะเห็นมุมมองใหม่ๆเห็นตัวเราในมุมใหม่ๆเห็นผู้อื่นในมุมใหม่ๆมุมที่หลากหลายขึ้นมุมที่เราไม่อนุญาตให้ตัวเองเห็นมาก่อนแต่หากว่าเราเองเนี่ยมองไม่เห็นฟิกเซชันของตัวเองจนกลายเป็นการยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยเราเองฮะเราเป็นแบบนี้แหละถูกครอบเอาไว้จากความคิดของเราฟิกเซชันก็จะกลายเป็นกรงขังบังคับให้เราไม่หันไปทางไหนเลยติดกับดักรูปแบบความคิดเดิมๆวิธีการดิวเดิมๆที่เราถนัดหลุมพรางเก่าๆที่เรามักตกข้อมูลเดิมๆซ้ำๆที่ไม่อัปเดตติดแงกอยู่แบบนั้นแหละก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตแบบเดิมๆต่อไปซะ ทำให้อยู่ห่างไกลจากคุณธรรมและญาณทัศนะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณธรรมและญาณทัศนะคือยังไม่ได้ทำชี้ไว้เผื่ออนาคตทำนะคะใช่ค่ะมนุษย์ที่มีสุขภาพจิตปกติ adapt to survive เป็นปกติเมื่อเราไม่ฝืนไม่ต้านการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในใจเราอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันจะกลายเป็นอดีตอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นจะไม่มารุกรานปัจจุบันของเราไม่เกิดการยึดติดเก็ตปะอะไรที่มันต้องเปลี่ยนมันก็จะต้องเปลี่ยนแต่ไอเราเนี่ยมันดันไปยึดติดกับมันซะเองคนเรานะคะอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนกันได้แบบสิ้นเชิงเราไม่ได้สามารถเปลี่ยนไปเป็นลักอื่นเพราะว่าเรายังมีรากเดิมอยู่ไงอยู่เนาะลักความคิดยึดติดมันก็ไม่ได้ถอนออกกันง่ายๆเหมือนหญ้าคาเพราะว่ามันเป็นรากแก้วแล้วไง you know what I mean ซึ่งถ้าเราไม่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวไรซึ่ง self conscious สังเกตไม่เห็นแน่ๆค่ะยึดตรงยึดติดอะไรไม่มีอย่ามามั่วบอดสนิทเจ้ากินเรียบคนเราสามารถคิดได้อย่างอิสระค่ะแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าความคิดเราก็ถูกตีกรอบแล้วความคิดมันสร้างภพสร้างชาติสร้างความซับซ้อนโดยใช่เหตุพาไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างซึ่งมันไม่ได้พาเราไปไกลเท่าไหร่หรอกค่ะความคิดน่ะยิ่งถ้ามันเป็นความคิดวนๆซ้ำๆไม่ได้สร้างสรรค์ไม่มีประโยชน์ภาระหนักคิดเพื่อสนองกิเลสทั้งนั้น You are already free but instead you choose to lock yourself in your head ความคิดยึดติดจำกัดบริเวณเราให้ติดอยู่ในมุมแคบๆกอดรัดความเป็นลักษณ์ของเราไว้แน่นเลยเมื่อมีมากทำให้เรามองโลกตามความเป็นจริงได้น้อยลงก็ต้องมาพิจารณาดูนะคะว่าโลกมันเบี้ยวหรือว่าคุณนั่นแหละเบี้ยวซะเองนึกภาพตามดูก็ได้ค่ะอะไรที่มันถูกยึดไว้แน่นมากๆที่มุมใดมุมหนึ่งมันจะทำให้มุมอื่นๆของเราถูกดึงเข้ามาเบี้ยวเข้ามาจากความไปยึดติดมันอะเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่ใหญ่ขึ้นคุณจะมองฉลับโลกหรือมองเห็นแค่เศษเสี้ยวของบางส่วนเท่านั้นแหละหรือไม่เห็นอะไรเลยทำไมแรงถึงไม่เปลี่ยนปลั๊กลักถึงไม่เปลี่ยนแปลงก็เพราะนี่ไงคะเรายึดติดไงมันเป็นแก่นมันเป็นรากแก้วของลักไปแล้วที่เราก่อร่างสร้างฐานไว้เราไม่ได้เพิ่งมาเป็นลักนั้นไว้แก่เราไม่ได้เพิ่งปลูกไว้เราสร้างเรายึดติดเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินความเชื่อรูปทรงเดิมๆวิธีการแบบของเราไปแล้วกลายเป็นไอเดนติตี้ของเราคนที่บอกว่ารักตัวเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยมากเลยค่ะเช้ารักหนึ่งกลางวันรักหนึ่งเย็นรักหนึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่แก่นก็ได้นะคะที่เปลี่ยนเนาะอันนั้นมันไม่รู้สิเปลือกคุณหรือเปล่าคุณอาจจะเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมภายนอกเนาะเหมือนแบบเลือกชุดนี้มาใส่เพราะมันเหมาะกับงานนี้อะไรประมาณนี้ personality บุคลิกภาพมันบ่ได้เปลี่ยนง่ายซ้ำนั่นเด้อแต่ถ้ามันเปลี่ยนง่ายขนาดนั้นลองปรึกษาได้นะคะ24ชั่วโมงแน่นอนค่ะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีทางเหมือนกัน 100% แม้แต่ฝาแฝดเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกัน 100% เลยแต่ตอนนี้เราพูดกันในพาร์ทของนพลักษ์เนาะอือฮึ yes ค่ะซึ่งมันมีจุดร่วมกันแน่นอนถ้าคุณเป็นลักษ์เดียวกันเพราะว่าสิ่งที่เป็นแก่นเป็นราก
ที่เป็นหัวใจหลักของความเป็นรักนั้นๆเป็นตัวตัดเนี่ยว่ารักนี้เป็นรักนี้รักนั้นเป็นรักโน้นเนี่ยมันมีเป็นโครงสร้างอยู่แก่นมันไม่แหวกออกจากกันมากหรอกค่ะถ้าพิจารณาแก่นแล้วมันแหวกหน้าแหวกหลังแหวกข้างขวานคออ๋อเนี่ยที่ต่างกันเพราะว่าเป็นภาษาไทยศัพท์ไทยคือเปลือกเนาะเปลือกไม่มีใครเหมือนกันแน่นอนแต่แก่นน่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยได้หรอคะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะค่ะ It's not that complicated ไม่ใครก็ใครแหละค่ะที่ไม่ใช่รักนั้นดังนั้นเวลาที่แชร์เรื่องกิเลสความคิดยึดติดจุดใส่ใจสิ่งหลีกเลี่ยงกลไกการป้องกันทางจิตประจำรักของเราบนแผ่นเอาที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณถอยออกมาสังเกตตัวเองสักนิดหนึ่งคุณจะเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นความมหัศจรรย์หันกรัญญอมากๆเลยนะคะความเป็นรักมันมีข้อสังเกตอยู่เพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยซ้ำๆเรื่อยๆเขาก็จะพูดเป็นแพทเทิร์นเกี่ยวกับอะไรที่เขาสนใจช่วงแรกๆเขาอาจจะจำที่หนังสือพูดมาเนาะแต่สักพักนึงแหละเขาจะเริ่มพูดอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวเองออกมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเขาทุกวันอะถ้าเราเป็นรักนั้นมันเป็นเรื่องของเราไงมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเราอะมันติดแน่นกับเรามากจนต้องเอามาเล่าเราไม่ได้จำเรื่องใครมาเล่าไงมองเข้ามาก็เห็นแล้วเราไม่ได้พยายามจะเป็นใครเราแค่เป็นเราเราก็แค่เผยตัวตนของตัวเองออกมาและเมื่อใจเราเปิดกว้างไม่ไปต้านอะไรเมื่อเรามองย้อนกลับเข้ามาไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนในชีวิตอาจจะแค่เมื่อกี้นี้เลยก็ได้ถ้าเรามีแบบความเป็นรักนั้นจริงๆลายมันจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่ต้องพยายามเสกคาถาอะไรให้มันออกมาเลยทำไมการเป็นตัวเองต้องพยายามจริงไหมคะก็แค่เป็นตัวเองเองแล้วคุณล่ะคะเห็นลวดลายความคิดการกระทำเดิมๆที่คุณกรีดทิ้งไว้บ้างหรือเปล่าคุณอาจจะไม่เห็นแต่เขาเห็นกันทั้งหมู่บ้านนะคะสุดท้ายเราจะเล่าออกมาในแบบที่เป็นธรรมชาติของตัวเองมีลวดลายความคิดที่เป็นธรรมชาติของเราในเรื่องที่เราเห็นความสำคัญให้ความสนใจเรื่องที่มันติดอยู่ข้างในตามแบบฉบับรักของเราว่าแต่คุณเคยฟังเสียงตัวเองหรือเปล่าว่าเก็บอะไรไว้ในใจเคยได้ฟังสิ่งที่ตัวเองเล่าออกมาบ้างหรือเปล่าหรือว่าแค่ได้ยินอย่างเดียวการมองไม่เห็นรอยกรีดนั้นทำให้เรามักเคยชินกับการ projecting เรามักจะเคยชินกับการโยนความคิดความอ่านของเราไปให้กับโลกแบบไม่รู้ตัวว่าคนอื่นมันก็เป็นแบบที่ฉันคิดนั่นแหละเราก็ต่างเห็นโลกในแบบของเรา projection ตามแบบที่เราสรุปเอาเองว่าแบบของฉันเนี่ยถูกพวกคุณก็ต้องทำตามแบบฉันสิความทุกข์ก็ก่อตัวขึ้นเมื่อคนอื่นไม่เป็นไปตามแบบที่เราคิดไว้เชิญชวนค่ะลองทบทวนแล้วก็พิจารณาดูดีๆสิว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่คนอื่นทำกับคุณจริงๆเหรอก็เพราะพวกเธอนั่นแหละทำให้ฉันต้องทำแบบนี้เพราะพวกเธอฉันถึงเป็นแบบนี้ because of you กันไปหรือมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายใจมันเป็นเพียงเสียงความคิดซ้ำๆของคุณเองหรือเปล่าที่พร่ำบอกตัวเองแบบนั้นแล้วคุณก็โยนใส่ให้โลกภายนอกเพราะคุณไม่ปล่อยมันไปสักทีจนมันทะลักออกมาก็โทษคนอื่นมันง่ายกว่าที่จะมามองสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถต่อจิ๊กซอที่มันแตกระแหงในตัวคุณให้ใกล้เคียงกับภาพความเป็นจริงมากที่สุดให้คุณเห็นตัวเองโดยไม่มีการตัดสินใดๆสังเกตตัวเองด้วยความอ่อนโยนและเมตตาโดยไม่จัดแจงจัดการไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือว่าเลวเมื่อเห็นธรรมชาติของตัวเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละค่ะคุณจะเข้าถึงคุณธรรมและญาณทัศนะที่มีอยู่ในตัวคุณเองมาตลอดเลยเมื่อนั้นแหละคุณจะเห็นโลกคุณจะเข้าใจโลกคุณจะเข้าใจธรรมชาติสาธุค่ะเมื่อมีความตระหนักรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเราจะรู้เท่าทันความออโต้ไพลอตของตัวเราเองตระหนักได้ว่าคนอื่นๆมันไม่ได้คิดแบบเราเสมอไปนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเข้าใจกันใช้ความเมตตาให้ถูกที่ถูกเวลาถ้าเขาเข้ามาเบียดเบียนเรามาท็อกซิกเราก็ไม่ผิดนะคะที่จะบำบัดน้ำเสียออกจากชีวิตพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ suggest ให้คบคนพาลหรือว่าเป็นคนพาลซะเองถ้าคบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรดีต่อกันมันมีแต่ปั่นป่วนมีแต่พากันลงเหวไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเราจะทนทุกข์เพื่ออะไรอย่าหลอกตัวเองค่ะถ้าไม่ไหวอย่าบอกไหวเกลียดอย่าบอกว่ารักจากน้ำเปล่าอยู่ใกล้น้ำเน่าอ่ะสุดท้ายมันจะเน่าไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะดูแลรับผิดชอบใจเราตัวเราเมื่อรู้ตัวคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่า
ทำไมอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันจบแบบเดิมๆตลอดเลยอีกแล้ววะชีวิตกูมีปัญหาซ้ำๆเดิมๆมาอีกแล้วทำไมยังทุกข์ใจด้วยเรื่องเดิมๆมันมีจุดใต้ตำตอมาจากอะไรใช่เพราะเราไปเผลอยึดติดอะไรบางอย่างไว้หรือเปล่าลองสังเกตดูค่ะแล้วเราได้เผลอทำให้ตัวเราเองเดือดร้อนหรือว่าเผลอทำให้คนอื่นๆรอบๆตัวเราเดือดร้อนไปด้วยหรือเปล่านพลักษณ์และการเจริญสติทำให้เราสามารถคลี่ด้านในของเราออกมาเพื่อพิจารณาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้เราเห็นว่าแต่ละลักษณ์มีการยึดติดแบบไหนบ้างว่าแต่คุณเคยเห็นความคิดเหล่านั้นของตัวเองบ้างหรือเปล่าคุณกำลังใช้ชีวิตโดยที่ไหลไปตามกิเลสไปตามสิ่งยึดติดเหล่านั้นอยู่หรือเปล่ายึดแน่นเกินไปจนเกิดทุกข์เคยเห็นมันรู้เท่าทันมันบ้างหรือเปล่าตัวเองเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมรู้แล้วเนาะสำนักละยาวจังเลยค่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาติดตามดูกันอีกทีนะคะว่าความคิดยึดติดหรือว่าฟิกเซชันของเพื่อนๆทั้ง9ลักษณ์เนี่ยหน้าตาจะประมาณไหนติดตามชมกันได้ค่ะ